ื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุไล่ยิงกัน7นัดบนถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายหลบหนีไปยังไม่แน่ชัดค่ะว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่และสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่าตำรวจไปเจอรถยนต์เก๋งมีรอยกระสุนจึงนำไปตรวจสอบค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์ไล่ยิงกันบนถนนระหว่างปากซอย28กับปากซอย30ถนนเพชรเกษมย่านหาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพันตำรวจเอกอัครวุฒิธานีรัตน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่บนถนน7ปลอกและมีกระสุนปืนอีก2นัดที่ขัดลำกล้องแล้วก็ถูกคัดทิ้งแต่ไม่พบผู้บาดเจ็บและไม่พบคู่กรณีนอกจากนี้ตรวจสอบไปยังไปเจอรถยนต์เก๋งสีน้ำเงินทะเบียนกรุงเทพมหานครที่จอดเสียบกุญแจรถทิ้งไว้มีรอยกระสุนปืนถูกยิง4นัดคาดว่าน่าจะเป็นรถของผู้ที่ถูกไล่ยิงตำรวจลากไปตรวจสอบต่อที่สภ.หาดใหญ่ค่ะสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าตอนแรกมีผู้ชายคนหนึ่งไล่ยิงผู้ชายอีกคนห่างออกมาจากซอย28จนมาถึงปากซอย30นะคะราวประมาณ100เมตรมีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่อง7นัดค่ะหลังเกิดเหตุคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายหลบหนีไปและยังไม่มีใครเข้าแจ้งความกับตำรวจขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อดูรายละเอียดและติดตามคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาสอบสวนและดำเนินคดีเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์เกิดขึ้นกลางชุมชนกลางดึกนะคะส่วนสาเหตุของการไล่ยิงกันคาดว่าอาจจะเป็นเหตุทะเลาะวิวาทซึ่งหน้าหรือเป็นการนัดมาเคลียร์ปัญหาแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ค่ะ